ขออนุญาตนะคะอย่างที่ได้กลับเรียนไว้ว่าการภารกิจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นภารกิจอย่างที่ท่านหัวหน้าได้พูดไปแล้วนะคะว่าเป็นภารกิจของเราอยากได้ความร่วมมือจากทุกพักทุกฝ่ายแล้วก็ได้มีการทำงานสำเร็จในรอบแรกไปแล้วก็คือ จากกรรมธิการวิสามันศึกษาวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ประสบความสำเร็จโดยมีความร่วมมือกันจากทุกพักทุกฝ่ายให้มีการไขกุญแจเพื่อที่จะเปิดไปสู่เปิดประตูไปสู่การแก้ไขรัฐนูญโดยให้แก้256และสอสอรอสองอย่างนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะต้องขอบคุณกรรมธิการของทุกพักทุกฝ่ายจากนี้เนี่ย แต่ละพักก็ต้องมาปรึกษากันว่าท่าทีของแต่ละพักเป็นอย่างไรซึ่งพักเพื่อไทยท่านหัวหน้าพักได้ประชุมออสอสอนะคะเมื่อสักครู่นี้ก็เห็นพร้องกับที่เมื่อเช้าเราได้ประชุมกันว่าควรที่จะมีการเร่งแก้ไขรัฐธรรมนูญในส่วนของพักเพื่อไทยเราก็จะยื่นยติในการแก้ไขนะคะร่างรัฐธรรมนูญใหม่นะคะ ในการที่จะร่างรัฐมนุนใหม่โดยเรามีความเห็นว่าไม่ควรจะใช้เวลาเกินหนึ่งปีทั้งขบวนการการสรรหาสอสอรอและขบวนการการยกร่างใหม่เนื่องจากว่าการยกร่างใหม่นั้นเนี่ยไม่ใช่มาจากศูนย์เรามีการศึกษาทุกคนมีข้อมูลแล้วก็มีวิธีที่จะสามารถทำให้ได้รวดเร็วที่สุดเพราะ ทำไมต้องรวดเร็วเพราะหนึ่งเราไม่ได้เผชิญกับวิกฤตทางการเมืองอย่างเดียวเรากําลังเผชิญกับวิกฤตทางเศรษฐกิจดังนั้นการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันจะเป็นการที่จะทําให้ประเทศเดินหน้าต่อทั้งการแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจและการแก้ไขวิกฤตการเมืองไปในตัวด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ดีวันนี้อย่างที่ท่านหัวหน้าพักได้เรียนว่าการทำงานนั้นนะคะเรา อยากเรียกร้องให้ทุกฝ่ายร่วมกันแน่นอนพักฝ่ายค้านก็ร่วมกันในการที่จะยื่นยตินะคะครั้งนี้ในแต่ละพักก็จะยื่นนะคะด้วยคือแต่ละพักก็ยื่นนะคะของแต่ละพักแล้วก็เราหวังว่าพักรัฐบาลจะร่วมมือด้วยโดยเราเรียกร้องนะคะความจริงใจไปถึงนายกรัฐมนตรีที่จะจริงใจในการแก้วิกฤต ของประเทศทั้งวิกฤตเศรษฐกิจและวิกฤตสถาการเมืองเนี่ยโดยการให้สอส,อสอฝ่ายรัฐบาลเนี่ยได้ยื่นยติหรือสนับสนุนยติของพรรคเพื่อไทยและพรรคฝ่ายค้านนะคะอันที่สองก็เรียกร้องสอวอให้ช่วยกันทำเพื่อบ้านเมืองนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็ยินดีนะคะที่จะขอให้ทุกฝ่ายเนี่ยมาร่วมไม้ร่วมมือกันก็ขอย้ำว่ามีเรื่องระยะเวลาที่เราเห็นว่า เนิ่นช้าไปมันจะเป็นพิษเป็นภัยกับาการแก้ไขปัญหาประเทศมากยิ่งขึ้นนะคะก็ควรจะไม่เกินหนึ่งปีนะคะ